สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนวันนี้วันพุธที่29มกราคมพุทธศักราช2557ค่ะอยู่กับดิฉันพัชชาธนาเริกค่ะและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะอาจารย์สมศักดิ์เทียนจรูญกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะเราจะมาให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์คะแล้วก็ประเด็นหลักๆในวันนี้มีเรื่องของ1คือเรื่องของพรกฉุกเฉินค่ะอาจารย์คะมีโอกาสไหมที่จะยกเลิกการใช้พรกฉุกเฉินผลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใครจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการสั่งยกเลิกพรกฉุกเฉินบ้างกับ2เป็นเรื่องของที่พาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอยู่นะขณะนี้ค่ะอาจารย์คือเรื่องของการเลือกตั้งค่ะอาจารย์คะประเด็นแรกคือเรื่องของพรกฉุกเฉินตามสถานการณ์ที่ผ่านๆมาทั้งหมดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพรกฉุกเฉินเราค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพอประกาศใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยมันกระทบมากพอสมควรผลกระทบมากที่สุดณขณะนี้อาจารย์มองว่ามันยังจำเป็นไหมที่จะต้องมีการประกาศใช้คงอยู่เช่นนี้หรือจะเลิกได้หรือเปล่าคือเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินเนี่ยถ้าถามว่าเมื่อประกาศแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคนที่ไม่ทราบนะฮะหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยหรือว่านักลงทุนเนี่ยเขาคงไม่ชอบแน่นอนนะฮะเพราะว่าการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยมันเสมือนหนึ่งว่าบ้านเมืองเนี่ยอยู่ในภาวะขับขันแล้วนะฮะบ้านเมืองในที่นี้หมายถึงว่าส่วนรวมก็คือประเทศเลยนะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางการเมืองหรือรัฐบาลนะฮะก็คือเวลาประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยเขาต้องมีเงื่อนไขนะตามบทบัญญัติของมาตรา4ของพรกฉุกเฉินก็คือจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทบกระทั่งถึงความมั่นคงของรัฐนะฮะนะก็คือความมั่นคงของรัฐเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะฮะหรือว่าความเป็นรัฐชาติหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับภาวะสงครามนะฮะเกี่ยวกับการก่อการร้ายนะซึ่งร้ายแรงมากนะฮะทีนี้เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายหรือว่าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเนี่ยซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา4ของพรกฉุกเฉินคราวนี้เนี่ยเวลาจะหยิบเอามาใช้นี่แหละเป็นเรื่องสำคัญว่าจะต้องดูข้อเท็จจริงนะฮะในบ้านเมืองเนี่ยว่าณวันนี้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นจริงหรือไม่จริงนะฮะเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีผู้ประกาศนะฮะก็มองถึงมีการชุมนุมทางการเมืองนะฮะนะการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันจะก่อให้เกิดหลักเกณฑ์ซึ่งจะประกาศพรกฉุกเฉินมันจะต้องมีภาวะตามหลักเกณฑ์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้กล่าวไว้นะยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี53ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ประกาศ นะฮะภาวะฉุกเฉินนะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่แยกคอกวัวนะฮะที่ถนนราชดำเนินก็มีกลุ่มบุคคลนะใช้อาวุธสงครามนะแล้วก็ยิงถูกทั้งประชาชนผู้ชุมนุมถูกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะและที่สำคัญก็คือ เป็นเหตุให้พันเอกร่มเกล้าในขณะนั้นเสียชีวิตนะฮะขออภัยนะฮะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมาติดตามนะคะในเรื่องของพรกฉุกเฉินนะคะท่านผู้ชมคะว่าจะสามารถยกเลิกได้หรือเปล่าโดยสถานการณ์เบื้องต้นที่อาจารย์วิเคราะห์เบื้องต้นมาให้ฟังเนี่ยมันก็ดูคือแค่การประกาศใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลแล้วแหละนะคะอาจารย์ค่ะแล้วยังไงต่อดีคะคือพอณขณะนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แยกคอกวัวแล้วนะฮะแล้วภายหลังจากนั้นเนี่ยมีการย้ายไปที่ถนนหรือว่าสี่แยกลาดประสงค์แถวนั้นนะฮะโอ้มีการตั้งบังเกอร์อะไรเยอะแยะค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาเนี่ยก็มีการใช้อาวุธสงครามยิง M79 บ้างอะไรบ้างนะประชาชนก็เสียชีวิตหลายคนนะทั้งประชาชนที่ชุมนุมแล้วก็รวมถึงคนที่ไม่ได้ชุมนุมนะแล้วก็ยิงใส่กระทรวงกลาโหมด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งนั่นเนี่ยถือว่าข้อเท็จจริงเข้าเงื่อนไขของมาตรา4ตามพรกฉุกเฉินนะฮะการประกาศอย่างนั้นเนี่ยจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่พอภาวะปัจจุบันนี้เนี่ยการที่มีผู้ชุมนุมทางการเมืองนะฮะก็ยังไม่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับปี53นะฮะอันเกิดจากผู้ชุมนุมทางการเมืองนะฮะ
แต่ถามว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมีผลต่อรัฐบาลไหมมีผลแน่นอนนะเพราะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเขาแสดงเจตนาโต้แย้งคัดค้านการใช้อำนาจของรัฐบาลในขณะนั้นนะแล้วก็ยังผลนะฮะให้มีคนออกมาร่วมเนี่ยหลายล้านคนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถามว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยนะฮะเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของมาตรา4มั้ยนะฮะมาตรา4บอกว่ากระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งรัฐกับรัฐบาลไม่เหมือนกันรัฐบาลก็คือกลุ่มบุคคลหนึ่งนะฮะซึ่งได้รับมอบอำนาจมาใช้อำนาจนะฮะภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะตามที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นรัฐบาลกับรัฐไม่เหมือนกันถ้าถามว่ากระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐบาลไหมใช่แต่ไม่ได้กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐหรือของประเทศนะฮะอีกทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีพยานหลักฐานไม่น้อยรวมถึงเมื่อวานนี้ชัดๆเลยว่ามันบ่งชี้ไปถึงเหตุการณ์ที่มีการใช้อาวุธปืนมีการใช้วัตถุระเบิดนะฮะว่าผู้ที่กระทำการเหล่านั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงถึงคนที่กำลังถืออำนาจรัฐอยู่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยมันเกิดจากผู้ประกาศเสียมากกว่านะฮะไม่ได้เกิดจากผู้ชุมนุมทางการเมืองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา4ค่ะเมื่อไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา4เนี่ยอำนาจในการที่จะประกาศใช้พรกฉุกเฉินซึ่งอยู่ในมาตรา5นะฮะมันก็ไม่มีอยู่ค่ะเนี่ยตรงนี้นี่แหละเมื่อประกาศไปแล้วมันก็เลยทำให้คำสั่งหรือประกาศต่างๆที่ออกทางพรกฉุกเฉินเนี่ยเป็นการประกาศโดยไม่ชอบด้วยตัวพรกฉุกเฉินเสียเองนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยยังไปกระทบถึงสิทธิเสรีภาพนะของประชาชนนะซึ่งเขาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา69นะในการชุมนุมทางการเมืองซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองมาแล้วถึง3ครั้งนะนอกจากนี้ยังมีลักษณะว่าไปกระทบกระเทือนถึงเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนด้วยนะลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อตัวรัฐธรรมนูญเสียเองนะฮะถามว่าโอกาสในการที่จะเพิกถอนมีไหม คือณขณะนี้เนี่ยคดีความเนี่ยอยู่ที่ศาลแพ่งนะฮะก็เป็นการที่ยากที่จะประเมินว่าศาลท่านจะมีดุลพินิจแล้วก็ตีความไม่ใช่ตีความนะครับคือตีข้อเท็จจริงอย่างไรนะฮะแล้วก็จะปรับหลักอย่างไรนะฮะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ควรก้าวล่วงนะฮะแต่ตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นการแสดงความเห็นอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเสรีภาพในทางวิชาการนะฮะเมื่อโดยมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าข้อที่จริงเนี่ยมันไม่เข้าเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามมาตรา4นะการประกาศจึงไม่ถูกต้องนะไม่ชอบด้วยกฎหมายของตัวพรก.เองและในขณะเดียวกันก็ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหลายมาตราอันเป็นการกระทบเสรีภาพของประชาชนในวงกว้างนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นว่าควรจะเพิกถอนนะฮะทีนี้ใครก็อยู่ในอำนาจของศาลแพ่งนะฮะที่จะเพิกถอนเพราะว่าตัวพรก.ฉุกเฉินเองเนี่ยโดยหลักแล้วคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ประกาศตามพรก.ฉุกเฉินนะฮะถ้าพิจารณาตามหลักเกณฑ์มันก็น่าจะเป็นเรื่องทางปกครองนะฮะขึ้นกับศาลปกครองแต่บังเอิญว่าพรก.ฉุกเฉินเนี่ยเขายกเว้นเอาไว้นะว่าไม่อยู่ภายใต้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของเขาเรียกสั้นๆว่าวิปกครองนะฮะนะฮะทั้งสองฉบับมันก็เลยไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลปกครองก็ต้องเมื่อไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลปกครองเนี่ยการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจเนี่ยในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ถูกทบทวนหรือตรวจสอบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งแหละที่เข้ามาตรวจสอบเมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดมันก็ต้องไปกลับไปที่หลักทั่วไปหลักทั่วไปก็คือศาลยุติธรรมนะซึ่งมีเขตอำนาจเนี่ยเขาเรียกว่าเขตอำนาจทั่วไปเรื่องไหนที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลไหนก็ต้องไปกลับไปที่ศาลยุติธรรมทีนี้ศาลยุติธรรมมันก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้ต้องอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งนะฮะ
ว่าศาลแพ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาว่าจะเพิกถอนหรือไม่ค่ะทีนี้กรณีที่จะทำให้เกิดกระบวนการที่จะเกิดการพิจารณาว่าเพิกถอนหรือว่าไม่เพิกถอนก็ตามแต่มันต้องมีการฟ้องร้องมีการแจ้งความมีอะไรยังไง เรื่องนี้ก็ยื่นตรงต่อศาลแพ่งเลยซึ่งเข้าใจว่าคุณถาวรเสนเนียมก็ไปยื่นแล้วครับแล้วก็ขอไต่สวนฉุกเฉินซึ่งศาลได้ไต่สวนไปแล้วนัดอ่านคำวินิจฉัยประมาณวันที่30นี้เนี่ยนะฮะว่าจะมีคำสั่งอย่างไรนะฮะซึ่งแนวโน้มเนี่ยถ้าว่าถ้าพิจารณาในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะผมก็มองว่าแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสเพิกถอนสูงมากค่ะเพราะว่ายิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยโดยที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยมันยิ่งไปกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและมันยิ่งจะก่อให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นเพราะมันปรากฏข้อได้จริงเยอะนะที่เมื่อวานนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าคนก่อความรุนแรงเนี่ยพอจับได้ปั๊บก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็คือองค์คาพยพของของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเมื่อมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายให้อำนาจนะมีกฎหมายคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรไปก็จะไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องถูกฟ้องร้องทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญานะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะกลับจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันแย่ลงนะฮะมันการเพิกถอนแล้วก็กลับไปใช้สิทธิ์หรือว่าใช้กฎหมายในแนวทางที่ถูกต้องของแต่ละฝ่ายนะฮะตรงนั้นเนี่ยจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะฮะเพราะว่าการที่มีความเข้าใจผิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปโดยที่ไม่ทราบว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวตรงนี้เป็นอันตรายมากเป็นส่วนตัวต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวเพราะว่าถ้าหากศาลเพิกถอนแล้วเนี่ยไอ้ที่ทำไปแล้วทั้งหมดก็แปลว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจค่ะนะใช่ค่ะทีนี้กรณีว่าอาจารย์บอกว่าศาลท่านสามารถที่จะเพิกถอนได้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าคือโดยปกติที่เราเห็นพฤติกรรมของรัฐบาลผ่านๆมาอาจารย์เราจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นคำตัดสินของศาลยุติธรรมแล้วไม่ถูกต้องโดนใจทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็จะไม่ยอมรับอำนาจศาลครับครั้งนี้ล่ะคะอาจารย์โอกาสที่จะทำเหมือนเดิมไม่ยอมรับอำนาจศาลเป็นไปได้ค่ะถามว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลทำได้ไหมคืออยากทำก็ทำไปนะฮะเหมือนผมเนี่ยผมมีความเห็นทางกฎหมายที่ผมกับคุณคชาคุยกันสนทนากันนะฮะความเห็นผมเห็นว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินควรเพิกถอนนะฮะแต่มันไม่มีผลไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายไม่มีผลทางกฎหมายแต่ความเห็นของศาลชี้ขาดตัดสินคดีนี่คือความเห็นของศาลแต่ความเห็นของศาลต่างกับความเห็นของผมต่างกับความเห็นของฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลซึ่งไม่มีสภาพนะบังคับทางกฎหมายไม่มีผลทางกฎหมายแต่ความเห็นศาลมีผลทางกฎหมายไม่เอาไม่ได้นะฮะนะลองสักเรื่องหนึ่งถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินชี้ขาดยุบพรรคขึ้นมาถามว่าไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาไปแต่ผลในทางกฎหมายก็คือพรรคนั้นก็ยุบอยู่ดีก็สิ้นสภาพไปค่ะแล้วเดี๋ยวท้ายๆค่อยมาคุยเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ชัดเจนนะคะอาจารย์ว่า1คือยกเลิกได้สองคนที่จะยกเลิกไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกาศแต่ว่าเป็นอำนาจของศาลแพ่งท่านวินิจฉัยพิจารณาตัดสินมาแล้วก็สามคือจะมาอ้างว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลเหมือนที่เคยอ้างก็โอเคสิทธิของคุณที่จะเชื่อยึดมั่นถือมั่นเช่นนั้นแต่ผลตามกฎหมายก็ยังคงอยู่จากคำพิพากษาที่ศาลท่านได้วินิจฉัยพิพากษามาแล้วค่ะอาจารย์ประเด็นต่อไปค่ะเรื่องของกกต.ค่ะอาจารย์คะอย่างที่พระชาได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะท่านผู้ชมคะในหนังสือพิมพ์วันนี้ทุกๆฉบับนะคะพาดหัวใหญ่พาดหัวรองทั้งหมดก็จะพูดถึงเรื่องของการไม่ยอมเลื่อนวันเลือกตั้งของรัฐบาลนายกยิ่งรักคนนี้นะคะก็ในส่วนของวันนี้จริงๆแล้วอาจารย์สมศักดิ์ท่านค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องเสียงนิดนึงนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยังกรุณามาร่วมรายการกับเรานะคะอาจารย์คะในหนังสือพิมพ์บ้านเมืองค่ะอาจารย์
พาดหัวไว้ว่าสมชัยโยนปูรับ